มีกฎธรรมศาสตร์ที่อยู่ในโลกของเราตั้งแต่ตะเวนตกดินจนดวงเดือนขึ้นและดวงดาวกำลังส่องแสงอยู่ถึงท้องฟ้าโลกและดาวเคราะห์ต่างก็ปินออมไปน้ำไหลไปตามลำธารต่อจากนั้นไหลไปสู่แม่น้ำใหญ่และสุดท้ายไหลลงสู่ทะเลเมื่อฤดูหนาวผ่านพ้นไปฤดูบานไม้ก็เข้ามาพร้อมกับดอกไม้ที่เบ่งบานเราได้เห็นถึงกฎแห่งกายภาพเหล่านี้ในธรรมศาสตร์นอกจากสิ่งเหล่านี้แล้วยังมีกฎฝ่ายจิตวิญญาณระหว่างพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกกับชีวิตมนุษย์ก็เช่นเดียวกันพระเจ้าทรงรักทานและทรงมีแผนการอันประเสริฐสำหรับชีวิตของทานแต่ด้วยเหตุใดคนส่วนหลายจึงยังบ่ได้รับชีวิตที่ครบบริบูรณ์นี้มนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปและถูกตัดขาดจากพระเจ้าดังนั้นมนุษย์จึงบ่สามารถรู้และรับความรักของพระเจ้าและแผนการของพระองค์สำหรับชีวิตของเขาได้ในอดีตพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้สามัคคีธรรมกับพระองค์แต่เพราะความดื้อด้านตามใจปรารถนาของตนเองมนุษย์จึงเลือกดำเนินชีวิตอย่างอิสระด้วยเหตุนี้ความสามัคคีธรรมระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าจึงขาดลงการเฮ็ดตามใจปรารถนาของมนุษย์นี้แสดงออกโดยการปฏิเสธที่จะเชื่อฟังพระเจ้าและเสื่อมเอ่ยต่อพระองค์การกระทำเช่นนี้แหละที่พระคัมภีร์เอิ้นว่าบาปพระเจ้าทรงเป็นผู้บริสุทธิ์และมนุษย์เต็มไปด้วยความผิดบาปจึงเหมือนมีเหวลึกและกว้างใหญ่ขวางกันระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์มนุษย์แสวงหาทุกวิธีทางเพื่อจะข้ามเหวลึกนี้อยู่เลยมาเพื่อไปสู่พระเจ้าและรับชีวิตที่ครบบริบูรณ์โดยการอาศัยสติปัญญาความสามารถของตนเองเช่นบำเพ็ญตนเป็นคนดีมีศีลธรรมและยึดถือหลักปรัชญาต่างๆหลักความจริงประการที่3เป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะแก้ไขปัญหาอันยุ่งยากนี้ได้โดยทางพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้เพื่อชำระล้างความผิดบาปของมนุษย์ใดพระเจ้าทรงสร้างขั้วข้ามเหวลึกที่ขวางกันระหว่างพระองค์กับมนุษย์โดยการส่งพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ให้ลงมาสิ้นพระชนถึงไม้กางแขนแทนเฮาและวันทวน3พระเยซูทรงเป็นคืนมาจากความตายตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์นั้นพระเจ้าได้ทรงสำแดงความรักของพระองค์โดยการยอมตายแทนเฮาการรู้จักเพียงแต่ความจริง3ประการนี้เท่านั้นยังบ่เป็นการเพียงพอเราจำเป็นต้องรับเอาพระเยซูคริสต์ด้วยตนเองรับเอาพระองค์มาเป็นพระผู้โปรดให้พ้นและเป็นเจ้านายในชีวิตของเราแล้วเราจึงสามารถรู้ถึงความรักและแผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราได้เรารับเอาพระเยซูคริสต์โดยการเชิญพระองค์เป็นส่วนตัวพระเยซูกำลังยืนเคาะอยู่ที่ประตูใจของเราถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเฮาและไขประตูใจพระเยซูคริสต์จะเข้ามาในชีวิตของเฮาและเฮาสามารถเริ่มต้นมีความสามัคคีธรรมกับพระองค์ได้วงมนต์ทั้ง2นี้แสดงให้เห็นถึงชีวิต2อย่างชีวิตตามใจตนเองคือตนเองอยู่ถึงบัลลังก์ชีวิตพระเยซูทรงอยู่นอกบัลลังก์ชีวิตความสนใจต่างๆที่ทำตามใจตนเองก็ให้เกิดความขัดแย้งและความบ่สมหวังเสมอชีวิตที่มีพระเยซูคริสต์ครอบครองพระเยซูคริสต์ประทับอยู่ถึงบัลลังก์ชีวิตตนเองลงจากบัลลังก์ความสนใจต่างๆอยู่ใต้การควบคุมของพระเจ้าผู้มีความสามารถอันบ่มีขอบเขตจำกัดมีผลให้เราสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างสอดคล้องกับแผนการอันประเสริฐของพระองค์ท่านคิดว่าวงมนต์ใดเป็นเหมือนสภาพชีวิตของท่านในขณะนี้ท่านต้องการให้ชีวิตของท่านเป็นเหมือนวงมนต์ใดท่านสามารถรับเอาพระคิดได้ตั้งแต่บัดนี้โดยการอธิษฐานการอธิษฐานคือการสนทนากับพระเจ้าพระเจ้าทรงรู้จิตใจของท่านพระองค์บ่ได้ทรงสนพระทัยกับถ้อยคำที่ท่านอธิษฐานแต่ทรงสนพระทัยนำความจริงใจของท่านหลายกว่า
ต่อไปนี้คือตัวอย่างคำอธิษฐานด้วยความเชื่อซึ่งจะแนะนำให้แก่ท่านข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าข้าน้อยปรารถนาพระองค์ด้วยสุดใจขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงสิ้นพระชนถึงไม้กางแขนแทนบาปของข้าน้อยข้าน้อยขอเปิดประตูชีวิตต้อนรับเอาพระองค์เป็นพระผู้พ้นให้พ้นและเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าน้อยขอขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงอภัยโทษความผิดบาปและประทานชีวิตนิรันดรแก่ข้าน้อยโพดครอบครองบัลลังก์ชีวิตของข้าน้อยและทรงช่วยข้าน้อยให้ดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระองค์เถิดอาเมนคำอธิษฐานนี้คงกับความปรารถนาของท่านหรือบ่ถ้าคงขอให้ท่านอธิษฐานตอนนี้ถ้าท่านอธิษฐานด้วยความจริงใจแล้วตอนนี้พระเยซูคริสต์ได้เสด็จเข้ามาประทับอยู่ในชีวิตของท่านแล้วท่านได้รับการอภัยโทษบาปแล้วและท่านได้เป็นบุตรของพระเจ้าแล้วการเป็นสมาชิกคริสตจักรก็สำคัญเพื่อให้ชีวิตคริสเตียนของท่านเจริญขึ้นท่านติดไฟอยู่ห่มกันยอมให้ความฮ้อนแต่ถ้าแยกเอาท่านแต่ละกรออกจากเตาไฟในโบซาท่านแต่ละกรจะดับลงทำนองเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับคริสเตียนทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นท่านควรไปหาศิษยาภิบาลคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านของท่านซึ่งเป็นคริสตจักรที่ถวายเกียรติแด่พระคริสต์และสอนพระคำของพระองค์ถ้าท่านเป็นสมาชิกคริสตจักรท่านก็จะได้รู้จักกับพระคริสต์หลายขึ้นและจะได้รับชีวิตที่ครบบริบูรณ์